ข่าวนี้ครับผมพาไปเรื่องของทุเรียนบ้างแต่เป็นการเฝ้าระวังครับซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การปลูกทุเรียนครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับพร้อมด้วยสาขาช่างตรงวัดนะครับสำนักงานสาขาช่างตรงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนที่พื้นที่เมืองพิจิตรสุ่มตรวจคำแนะนำในการจำหน่ายทุเรียนใจความสำคัญก็คือเรื่องของทุเรียนอ่อนเป็นเทรนในขณะนี้แล้วครับว่าจะมีการเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะว่าทุเรียนเนี่ยซื้อไปทั้งลูกแกะแล้วเราก็ไม่รู้นี่ว่าคนที่เคาะไปเนี่ยมันจะสุกหรือไม่สุกนะฮะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ให้ความรู้ไปในตัวว่าทุเรียนขนาดไหนขายได้ขายไม่ได้ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนซึ่งถ้าผู้บริโภคซื้อทุเรียนไปแล้วแน่นอนนะครับว่ามันด้อยคุณภาพก็ให้มีการเขาเรียกรับประกันเซอร์ติฟิเคทให้กับลูกค้าบ้างหากซื้อไปแต่เข้าใจว่าแม่ค้าแม่ขายคงไม่กล้าละฮะเพราะเปิดทุเรียนก็ค่อนข้างจันทร์แหลมนะครับผมก็อย่างนี้ฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขารู้อยู่แล้วดูเป็นโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็พยายามที่จะคัดเลือกมาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยิ่งมีหน่วยงานราชการลงไปกำกับดูแลแบบนี้ว่าการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพหรือว่าทุเรียนอ่อนที่ไม่สามารถทานได้เลยแบบนี้เนี่ยก็จะมีความผิดด้วยนะฮะก็ลงไปครั้งนี้เนี่ยไปตรวจที่อำเภอเมือง5ผลด้วยกันนะฮะก็ปรากฏว่าไม่พบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนนะฮะหากซื้อไปแล้วพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนหรือว่าไม่ได้คุณภาพผู้ประกอบการก็บอกว่าพร้อมที่จะให้เปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีเลยเยอะมากหรือว่าวิธีแก้ปัญหาของผู้บริโภคบางรายก็บอกว่าถ้าซื้อไปแล้วกลัวจะไปเจอทุเรียนอ่อนด้วยแล้วก็ไม่อยากจะแกะเปลือกเองด้วยเนี่ยก็ซื้อแบบนี้นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นแพ็คที่แกะไว้สำเร็จแล้วนั่นแหละครับสำคัญสุดอีกอย่างนึงคือเรื่องของตาช่างนะฮะเที่ยงตรงวัดเพราะมีสาขาช่างตรงวัดลงไปด้วยนะครับ